สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับผ่านทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับหรือพี่น้องที่อาจจะติดตามรับชมในภายหลังในช่วงภาวะที่ตัวเราต้องห่างไกลกันเพราะภัยของโควิดนี้แต่ก็ขอให้ใจของเรานั้นได้ใกล้ชิดมีความคิดถึงกันเสมอโดยความรักของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นจริงอยู่ในชุดของเราทุกๆคนนะครับขออนุญาตทักทายเป็นพิเศษไปถึงพี่น้องเน็กซัสสารยานะครับหวังว่าในไม่ช้านี้เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายคริสตจักรสามารถเปิดรอบนมัสการได้ตามปกติเราคงจะมีโอกาสได้มาพบมาเจอกันแบบตัวเป็นๆนะฮะนมัสการพระเจ้าด้วยกันร้องเพลงฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลทุกท่านให้ผ่านทุกวิกฤตทุกปัญหาโดยพระคุณและความรักของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสมาฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันใน2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ1ถึง7เราจะอ่านไปด้วยกันนะครับภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องทุกข์ต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาและเอลีชาตอบนางว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่งแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งๆเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็จากไปนางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าจงไปขายน้ำมันและเอาเหตุและเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงฉายเลี้ยงชีวิตเหตุการณ์ในตอนนี้นั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในช่วงของยุคอิสราเอลนั้นได้แยกเป็น2 ส่วนคืออาณาจักรอิสราเอลทางเหนือและอาณาจักรยูดาห์ทางใต้นะครับและเป็นช่วงเวลาในการรับใช้ของเอลีชาซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้เอลีชาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่รับช่วงต่อมาจากเอลียาพระเจ้านั้นให้เอลียาไปเจิมเอลีชาให้เป็นผู้เผยพระชนะปรากฏอยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ6บอกว่าและเอลีชาบุตรชาฟัดชาวอาเบลเมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนเจ้าและเอลีชานี้ก็ได้รับสิทธิอำนาจต่อจากเอลียาเมื่อตอนที่เอลียานั้นถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยรถม้าเพลิงและคนทั้งหลายก็ได้ยอมรับในสิทธิอำนาจของเอลีชานี้ดังปรากฏอยู่ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ13ถึง15ที่บอกว่าแล้วเอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลียานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลีชาพระเจ้าของเอลียาสถิตที่ใดและเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลีชาก็เดินข้ามไปเมื่อเหล่าผู้เผยพระชนะที่อยู่เมืองเยรีโคเห็นท่านอยู่แต่ไกลเขาทั้งหลายพูดว่าฤทธิเดชของเอลียาอยู่กับเอลีชาและเขาทั้งหลายมาพบท่านแล้วโน้มตัวลงถึงดินคำนับท่านนั่นเป็นชีวิตของเอลีชาที่พระเจ้าทรงโปรดใช้ต่อจากเอลียาและในช่วงเวลาที่เอลีชารับใช้พระเจ้าอยู่นั้น
ยู่ทางตอนเหนือก็คืออิสราเอลนั้นกษัตริย์ผู้ปกครองแต่ละพระองค์ในอิสราเอลนั้นก็ล้วนแต่เป็นคนที่ชั่วร้ายไม่เดินติดตามพระเจ้าทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าอิสราเอลนี้นั้นก็มีการรบราสงครามกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆประชาชนคนอิสราเอลนั้นต่างก็ได้รับผลกระทบมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากขาดแคลนณเวลานั้นพระคัมภีร์ที่อ่านได้กันในตอนนี้เป็นเรื่องราวของหญิงม่ายที่สามีเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เผยพระวจนะที่เสียชีวิตไปเหลือนางอยู่กับลูกอีก2คนหญิงม่ายนี้พบกับความยากลำบากในชีวิตขาดแคลนไม่มีอันจะกินเป็นหนี้เป็นสินลูกชาย2คนก็จะถูกยึดตัวไปเป็นทาสของเจ้าหนี้แล้วในวิกฤตปัญหาความทุกข์ยากที่นางต้องเผชิญอยู่นี้นางได้เข้ามาร้องทุกข์ต่อเอลีชาผู้รับใช้ที่มีการเจิมตั้งของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะที่นางรู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเอลีชาวันนี้เมื่อเราหันมาเหลียวดูรอบๆข้างเราสถานการณ์อาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องราวของหญิงม่ายคนนี้ก็ได้ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่สงบนิ่งแม้จะดูดีขึ้นมีการควบคุมแต่ก็ต้องมีการระมัดระวังอย่างเข้มข้นเศรษฐกิจโดยรวมนั้นต่างก็ได้รับผลกระทบคนทำธุรกิจคนค้าขายต่างก็พบกับปัญหาความยากลำบากในการดำเนินกิจการกันท่วนหน้าผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็ได้วิเคราะห์บอกว่าแม้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิดจะหยุดลงหรือทุเลาลงแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ไปกับเราอีกนานหลายปีทีเดียวในภาวะเช่นนี้พี่น้องหลายท่านคงต้องเผชิญกับปัญหาความยากลำบากกันอยู่ไม่มากก็น้อยคนที่ขายของก็ขายไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับที่ได้มาเจ้าของธุรกิจก็อาจจะประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังบัญชีตัวแดงขึ้นเก็บเงินลูกค้าไม่ได้มีแต่ใบแจ้งหนี้มาตามเก็บคนทำงานก็อาจจะวันตลอดเวลาว่าสิ้นเดือนนี้เราจะได้เงินเดือนเต็มเดือนไหมบริษัทของเราจะปิดกิจการหรือเปล่าใบเลิกจ้างจะแจ้งมาถึงเราหรือไม่หลายคนต่างก็มีปัญหามีความยากลำบากมีภาวะวิกฤตในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันคือทุกคนต่างก็มีความทุกข์ใจกังวลใจมีความบีบคั้นมีแรงกดดันในชีวิตจากวิกฤตที่แต่ละคนต้องเผชิญเราจะเห็นได้จากข่าวสารตามสื่อต่างๆในช่วงเวลานี้ในปัจจุบันผู้คนต่างก็พยายามที่จะหาทางออกของวิกฤตชีวิตของตัวเองหลายคนหาทางออกอย่างผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการจบชีวิตตัวเองทำลายตัวเองทำลายชีวิตผู้อื่นสามีฆ่าภรรยาพ่อฆ่าลูกลูกทำร้ายพ่อแม่มีการปล้นชิงทรัพย์ปล้นธนาคารซึ่งข่าวคราวเหล่านี้นั้นก็มีให้เห็นได้อยู่ในทุกๆวันจะมีทางออกที่ดีๆของปัญหาจากวิกฤตชีวิตที่เราต้องเผชิญกันอยู่หรือไม่จะมีใครที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษานำเราผ่านพ้นวิกฤตเพื่อที่เราจะไม่ต้องผิดพลาดในการตัดสินใจและต้องมานั่งเสียใจในภายหลังหญิงม่ายในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านด้วยกันนั้นเธอต้องเผชิญกับวิกฤตที่สำคัญในชีวิตของเธอ
แต่ท้ายที่สุดแล้วปัญหาของเธอก็ได้รับการแก้ไขและเธอก็ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตครั้งสำคัญนี้ไปได้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันว่าหญิงม่ายคนนี้นำชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างไรวันนี้จะให้หัวข้อคำเทศนาว่าพระเจ้าผู้นำคุณผ่านวิกฤตพระเจ้าผู้นำคุณผ่านวิกฤตเราจะสามารถผ่านวิกฤตปัญหาของชีวิตที่เผชิญอยู่ได้อย่างไรประการแรกเลยก็คือว่าการแสวงหาพระเจ้าผู้เป็นคำตอบแสวงหาพระเจ้าผู้เป็นคำตอบของการผ่านพ้นวิกฤตไปในข้อหนึ่งบอกว่าภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะร้องทุกข์ต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาเวลานั้นเอลีชาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่มีการเจิมของพระเจ้าผู้คนยอมรับการเจิมของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเอลีชาในสมัยนั้นยุคเวลานั้นในยุคคัมภีร์เดิมพระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์ผ่านผู้รับใช้ผ่านผู้เผยพระชนะคนอิสราเอลเมื่อต้องการจะร้องทูลหรือฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดก็จะไปหาผู้เผยพระชนะที่มีการเจิมอย่างชัดเจนหญิงม่ายคนนี้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเอลีชาเธอจึงเข้ามาร้องทุกข์ในวิกฤตของชีวิตความทุกข์ยากของเธอต่อพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์สิ่งที่เราควรทำเมื่อเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะพ้นจากวิกฤตปัญหานั้นมีอะไรบ้างและก็คือว่านำวิกฤตชีวิตนำปัญหานำความทุกข์มาร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนที่หญิงม่ายคนนี้ได้กระทำเธอมีปัญหามีวิกฤตชีวิตเธอเข้าไปหาคนของพระเจ้าไปบอกความทุกข์ในปัญหาที่เผชิญอยู่เธอบอกพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ดาวิดเมื่อมีปัญหานั้นก็ระลึกถึงพระเจ้าผู้ที่จะช่วยเหลือเขาได้ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่121ข้อ1ข้อ2ที่บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในสดุดีบทที่18ข้อ6พระเจ้าบอกว่าดาวิดบอกว่าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าน้องครับวันนี้เมื่อต้องเผชิญวิกฤตเรามองหาคำตอบจากใครคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็มองหาทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยให้เขาพ้นจากวิกฤตปัญหาชีวิตได้อาจสมหวังหรือผิดหวังหรือนำไปสู่ความผิดพลาดในชีวิตตามข่าวคราวที่เราเองนั้นได้เห็นอยู่ในแต่ละวันแต่วันนี้เราผู้ที่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าผู้เป็นอยู่จริงพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจและพระเจ้าผู้ทรงรักเราเราจะไม่นำปัญหาของเรามาร้องทูลต่อพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าทรงพร้อมที่จะฟังเราและช่วยเหลือเราในสดุดีบทที่50ข้อ15บอกว่าและจงร้องทูลเราในวันยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายเกียรติแก่เราพระเจ้าทรงสัญญาไว้อีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้านั้นเราต้องรู้จักที่จะวางภาระลงต่อพระเจ้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าบอกปัญหากับพระเจ้าแล้วต้องพร้อมจะวางภาระลงต่อพระเจ้าในข้อ2ข้อ4บอกว่าและเอลีชาตอบนางว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่งและท่านกล่าวว่าเ
ธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากหญิงไม้มอบปัญหาไว้ที่เอลิชาให้เอลิชาเป็นคนจัดการหญิงไม้บอกปัญหาไปและเอลิชาเป็นคนจัดการทุกอย่างว่าจะต้องเป็นอย่างไรทำอย่างไรเธอคงโล่งใจและสบายใจเมื่อเอลิชานั้นรับฟังปัญหาของเธอและจัดการให้ความทุกข์ความกดดันในวิกฤตชีวิตของเธอได้ผ่อนคลายเพราะเธอนั้นไม่ต้องแบกปัญหาของเธอโดยเพียงลำพังแต่มีคนของพระเจ้ามีพระเจ้ามาร่วมรับรู้รับฟังปัญหาของเธอและจัดการปัญหาให้กับเธอพระเจ้าทรงพร้อมที่จะรับฟังรับรู้ภาระปัญหาของเราให้เราวางภาระทั้งสิ้นของเราไว้ที่พระองค์ให้เรามั่นใจสบายใจผ่อนคลายในจิตใจเพราะพระเจ้าไม่เพียงแค่รับฟังเราแล้วก็ปล่อยผ่านเลยไปแต่พระองค์จะทรงจัดการเป็นธุระให้กับวิกฤตในชีวิตของเราในมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักมีตัวอย่างของชายคนหนึ่งขับรถกระบะอยู่บนถนนในต่างจังหวัดเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแบกของหนักเดินอยู่ริมถนนเขาจึงจอดรถและชวนเธอโดยสารไปด้วยหญิงคนนั้นก็ขอบคุณและปีนขึ้นไปนั่งบนหลังรถไม่นานคนขับก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติรู้สึกแปลกใจเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในท้ายรถแต่ยังแบกของหนักแบกภาระของเธอไว้บนบ่าเขาจึงไปบอกหญิงคนนั้นด้วยความประหลาดใจว่าคุณป้าครับวางข้าวของของคุณป้าลงเถอะครับรถของผมสามารถขนได้ทั้งตัวคุณป้าและของของคุณป้าทำตัวตามสบายได้เลยครับพี่น้องครับเราจัดการอย่างไรกับภาระปัญหาความกลัวความกังวลและความกังวลกวายที่เราแบกไว้ในเวลาที่เจอวิกฤตต่างๆในชีวิตเราได้เรียนรู้ที่จะพักสงบวางใจในพระเจ้าหรือไม่หรือเรากำลังเหมือนกับวางไว้กับพระเจ้าแต่ยังแบกภาระทั้งสิ้นด้วยตัวเองอยู่เหมือนกับคุณป้าคนนี้วันนี้พี่น้องท่านใดที่ยังอยู่ในความทุกข์ความเครียดความกังวลความกลัดกุ้มใจชีวิตขาดความชื่นชมยินดีขาดสันติสุขในการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าขอให้เราได้กับมาแสวงหาพระเจ้ารู้จักพระเจ้าผู้ทรงรักเราห่วงใยเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเรารับแบกภาระของเราให้มากขึ้นครับใน1เปโตรบทที่5ข้อ7บอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายเมื่อเราต้องเผชิญวิกฤตปัญหาของชีวิตให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าร้องทูลต่อพระองค์ให้พระเจ้าทรงเป็นคำตอบพร้อมที่จะมอบวางทุกภาระลงต่อพระเจ้าด้วยความวางใจอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือการแสวงหาพระเจ้าอย่างที่สองการที่พระเจ้าจะนำเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้นั้นอย่างที่สองก็คือว่าพร้อมที่จะเชื่อฟังและวางใจพร้อมที่จะเชื่อฟังและวางใจในข้อ5ข้อ6บอกว่านางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลหญิงไม้คนนี้ทำตามที่เอลิชาบอกให้ทำทุกสิ่งเพราะเธอได้มอบวางภาระปัญหาให้กับเอลิชาเป็นผู้จัดการไปแล้วเมื่อเอลิชาบอกให้เธอทำเธอก็พร้อมจะเชื่อฟังและทำแบบนั้นแม้อาจจะงงๆกับสิ่งที่เอลิชาบอกให้ทำ
ให้ไปยืมภาชนะมาให้มากๆมาหลายๆใบเพื่อใส่น้ำมันแต่เธอมีน้ำมันเพียงแค่ขวดเดียวอยู่ในบ้านของเธอแต่เธอก็ยินดีที่จะทำตามด้วยความเชื่อฟังและวางใจว่าเอลีชาจะสามารถช่วยเธอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เราควรจะแสดงออกถึงการเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าก็คือวางใจแม้ไม่เข้าใจหรือไม่คุ้นเคยพระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์สิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่อาจไม่ใช่ความคิดของเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่อยู่ในแผนการของเรายิ่งไม่อาจจะคิดว่าก็ไปบอกเอลีชาแล้วนี่ว่าเธอขัดสนไม่มีจะกินเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินทำไมเอลิชาไม่เอาอาหารมาให้เธอไม่เอาเงินมาให้เธอแต่กลับให้ไปยืมหม้อให้ชาวบ้านเข้ามาหลายท่านอาจคิดได้เช่นเดียวกันว่าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเราแบบนั้นไม่ช่วยเราแบบนี้ทำไมสิ่งที่พระเจ้าช่วยไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยในสุภาษิตบทที่16ข้อ9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาและสิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นย่อมดีกว่าที่เราคิดแน่นอนสุภาษิตบทที่16ข้อ1บอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวมีตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็คืองานสมรสที่หมู่บ้านคานาเกิดวิกฤตเกิดขึ้นก็คือว่างานแต่งงานนี้เหล้าองุ่นที่ใช้เลี้ยงแขกหมดไม่เพียงพอต่อแขกที่มาร่วมงานเหล้าองุ่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มปกติของคนอิสราเอลในเวลานั้นในการเป็นเครื่องดื่มในการรับรองแขกเลี้ยงแขกต่างๆนะครับเหตุการณ์นี้บันทึกไว้ในหนังสือยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11ซึ่งเป็นการบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูคริสต์นะครับเหตุการณ์นี้ก็คือว่าพระเยซูอยู่ในงานนั้นด้วยเหล้าองุ่นหมดมารีมารดาของพระองค์ก็อยู่ด้วยในข้อ3บอกว่าเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูบอกเราจัดการเองข้อ5จึงบอกว่ามารดาของพระองค์จึงบอกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดข้อ7ข้อ8บอกว่าพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มองค์เสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดแล้วเขาก็เอาไปให้พอเจ้าภาพชิมแล้วก็บอกว่าในข้อ10โอ้ใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทำปัญหาเกิดขึ้นวิกฤตเกิดขึ้นพระเยซูทำอะไรสั่งคนใช้นะครับเอาน้ำเปล่าๆเทใส่ไหเหล้าองุ่นเปล่าๆคงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับที่คนใช้จะเอาน้ำเปล่าเทใส่ลงไปในเหล้าองุ่นเปล่าๆแม้จะสงสัยว่าทำไมพระเยซูทำแบบนี้ไม่เอาเหล้ามาให้เลยไม่เอาน้ำองุ่นมาให้เลยนะครับแต่น่าจะเป็นความลำบากใจสุดๆเมื่อพระเยซูบอกว่าตักน้ำนี้ให้เจ้าภาพชิมโอ้โหนะครับแค่เหล้าองุ่นหมดนี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะครับไม่รู้จะโดนไล่ออกหรือเปล่านะฮะคราวนี้ตักน้ำเปล่าๆเพิ่งจะเทลงไปในหายเราเอาองุ่นเปล่าๆเนี่ยไปให้เจ้าภาพชิมขอบคุณพระเจ้าที่เขาเชื่อฟังทำให้งานเลี้ยงครั้งนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งเจ้าภาพก็แฮปปี้แขกมางานก็แฮปปี้สุดๆก็คือว่าคนใช้ก็สุดจะแฮปปี้ไม่ถูกไล่ออกจากงานไปพี่น้องครับอีกสิ่งหนึ่งที่ของท่าทีการเชื่อฟังและวางใจก็คือว่าเชื่อฟังและทำในส่วนของเราอย่างเต็มกำลังเชื่อฟังและทำในส่วนของเราอย่างเต็มกำลังเอลิชาถามหญิงไม้ว่าเธอมีอะไรอยู่บ้างนางตอบว่าน้ำมันมีน้ำมันอยู่เพียงขวดเดียว
เอลิชาบอกเอาไปเทใส่ภาชนะที่เอามาเอาไปเทหญิงไม้และลูกชายก็ช่วยกันเทจนน้ำมันเต็มทุกภาชนะไม่มีการหยุดไม่มีการมานั่งหอบไม่มีการบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่มีการบอกว่าพักก่อนแค่นี้พอแล้วแต่เธอทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนขวดเหล่านั้นเต็มทุกใบและวิกฤตปัญหาของเธอก็หมดไปในข้อ7บอกว่านางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าจงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินมาชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตวิกฤตของหญิงม่ายก็ผ่านไปเพียงแค่วางใจเชื่อฟังวิธีการของพระเจ้าไม่ได้มีจำกัดในชีวิตของเราเพียงแต่ให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเข้ามาร้องทูลต่อพระองค์วางภาระทั้งสิ้นต่อพระองค์พร้อมที่จะเชื่อฟังคำสั่งหรือการทรงนำของพระเจ้าอย่างสุดใจคนในยุคพระคัมภีร์เดิมนั้นฟังเสียงพระเจ้าผ่านผู้เผยพระชนะเหล่าสาวกเชื่อฟังคำของพระเยซูเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้มรรคภาพเป็นมนุษย์เราทั้งหลายปัจจุบันนี้เราฟังเสียงของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านหลักการต่างๆในพระคัมภีร์ซึ่งได้สำแดงทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับคนของพระองค์อย่างครบถ้วนแล้วการจะผ่านปัญหาด้วยการเชื่อฟังและวางใจนั้นไม่ใช่เพียงแค่อนำเรื่องเรามาฝากไว้ที่พระเจ้าแล้วก็ปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงของพระเจ้าไม่อยู่ในหลักการของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำในส่วนของพระองค์เรานั้นก็ต้องทำในส่วนของเราพระเจ้าทรงรับฟังเรารับแบกภาระของเราช่วยเหลือเราจัดเตรียมความสำเร็จไว้ให้กับเราส่วนของเรานั้นต้องทำทุกสิ่งซึ่งอยู่ต่อหน้าเราที่อยู่ในมือของเรารับผิดชอบอย่างเต็มที่เต็มกำลังและสิ่งที่เราทำนั้นต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าพระคำน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นหลักการทุกอย่างที่ถูกต้องบอกเราชัดเจนแล้วในพระชนะในพระคำของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้เราต้องใส่ใจเราต้องฟังเสียงจากพระเจ้าผ่านพระชนะของพระเจ้าน้ำมันเพียงขวดเดียวและการเชื่อฟังทำให้หญิงม่ายผ่านปัญหาไปได้การเชื่อฟังและทำตามคำของพระเยซูของคนใช้ก็ทำให้งานสมรสในหมู่บ้านคานานั้นก็จบลงได้ด้วยดีในเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูทรงเลี้ยงอาหาร 5,000 คนมีคนมากมายมาฟังคำสอนพระเยซูบนภูเขาพระเยซูก็สงสารเขาบอกว่าเขาคงหิวกันหาอาหารมาเลี้ยงเขาพวกสาวกบอกว่าโอ้พระเยซูคนมากมายขนาดนี้จะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงพระเยซูถามว่าพวกท่านมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวพระเยซูบอกว่าเอามาเลี้ยงคนทั้งหลายเถิดเราสาวกก็เชื่อฟังหักขนมปังบิปลาแจกจ่ายให้ทุกคนปรากฏว่าคนมากกว่า 5,000 คนนั้นได้กินจนอิ่มและมีอาหารเหลืออีกหลายกระบุงการเชื่อฟังและทำในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่นั้นจะทำให้เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามมาเสมอครับพี่น้องการเชื่อฟังและทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่นั้นจะทำให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่และการช่วยเหลือของพระเจ้าที่ติดตามมาเสมอวันนี้อะไรคือวิกฤตปัญหาในชีวิตของท่านให้เรานำมาร้องทูลบอกต่อพระเจ้าและวางใจพร้อมจะมอบภาระนี้ไว้กับพระองค์เรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามคำสั่งและน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการหาทางออกของวิกฤตแก้ปัญหาของชีวิตด้วยการทำตามใจทำตามอารมณ์ความรู้สึกหรือตามกระแสวิธีการของโลกนี้ที่ใครๆเขาทำกันคนที่รู้จักพระเจ้าจะไม่ฆ่าตัวตายไม่ทำลายชีวิตตัวเองไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อเป็นทางออกของปัญหาเพราะชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหา
ความขัดสนด้วยการเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวช่อฉนคดโกงขโมยปล้นชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองพระเจ้าจะใช้สิ่งที่อยู่ในมือของเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในการนำเราผ่านวิกฤตปัญหาไปได้วันนี้มีอะไรอยู่ในมือของเราทำให้ดีที่สุดทำอย่างสุดกำลังทำอย่างสุดความสามารถไม่ใช่เป็นคนที่เกียจค้านทำงานแบบทำหยุดหยุดงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้นิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินน้องครับวันนี้ให้เราทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังรับผิดชอบในสิ่งที่เรามีอยู่อย่างซื่อสัตย์พร้อมที่จะเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าแม้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจไม่คุ้นเคยแต่ให้เราเรียนรู้จากความจริงและเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์คือการจะทำให้เราเองนั้นผ่านพ้นทุกวิกฤตปัญหาไปได้โดยพระคุณความรักของพระองค์ก่อนจะจบคำเทศนาวันนี้นั้นนะครับอยากจะหนุนน้ำใจทุกท่านด้วยตัวอย่างชีวิตของพี่น้องเราครอบครัวหนึ่งที่นำพาครอบครัวและธุรกิจของเขาผ่านวิกฤตปัญหาไปได้โดยพระคุณและการทรงนำของพระเจ้าเป็นเรื่องราวของคุณศิรยุทธแสนโพธนะฮะหรือว่าเอกับหญิงของเรานี่เองนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับร่วมรับใช้ในงานพันธกิจทีมนมัสการแล้วก็ร่วมเป็นทีมผู้นำกับผมในงานรับใช้ที่คิดจักเน็กซัสสารยาด้วยนะครับคุณเอเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รับเหมาตกแต่งงานภายในบ้านพักคอนโดอาคารสำนักงานต่างๆนะครับในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นมีงานบางโครงการบางโปรเจกต์เนี่ยมีความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงทำให้งานก็ชะงักนะครับเงินไม่เข้าเก็บตังค์ไม่ได้และด้วยภาระของค่าใช้จ่ายที่มากมายค่าเช่าโรงงานที่แพงค่าจ้างคนงานที่มีจำนวนมากเลยทำให้เกิดภาวะหนี้สินเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมามากกว่า10ล้านแต่เอและครอบครัวก็ได้ตั้งใจที่ยังรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็ยังรับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในงานภารกิจกันนมัสการและงานคริสตจักรนะครับส่วนเรื่องของปัญหาธุรกิจก็ตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่ปรึกษาพี่น้องปรึกษาเพื่อนในคริสตจักรปรึกษาผู้นำแม้แรงกดดันจะมากแค่ไหนแต่ชีวิตในพระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่ขอบคุณพระเจ้านะครับในช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าก็ทรงโปรดเปิดช่องทางทำให้ได้โรงงานแห่งใหม่ค่าเช่าถูกลงกว่าครึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้คนงานต่างด้าวต้องกับประเทศของเขาทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของต่างๆก็ลดน้อยลงและจากการพูดคุยกันเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับขอบพระคุณพระเจ้าก็ทราบข่าวว่านี่10กว่าล้านนั้นตอนนี้ถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วเหลืออีกไม่ถึง2ล้านณเวลานี้ซึ่งก็คาดว่าจะหมดได้ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเอที่เป็นแบบอย่างในการแสวงหาพระเจ้ายังยืนหยัดมั่นคงในการรับใช้พระเจ้าและตอบสนองต่อปัญหาอย่างถูกต้องพี่น้องครับสุดท้ายนี้อยากน้อมใจพี่น้องคริสเตียนนะครับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าได้อธิษฐานใคร่คุณในจิตใจว่าที่ผ่านมาเราได้เผชิญวิกฤตปัญหาชีวิตมาอย่างไรเราได้แสวงหาพระเจ้าให้พระองค์เป็นคำตอบโดยการร้องทูลและมอบวางภาระทุกอย่างลงต่อพระเจ้าด้วยความวางใจหรือไม่เราได้เชื่อฟังทำตามคำสั่งและสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่และเต็มกำลังหรือไม่เราได้เห็นพระคุณพระเจ้านำพาเราผ่านวิกฤตปัญหามามากน้อยแค่ไหนและเรากำลังเรียนรู้ที่จะผ่านวิกฤตปัญหาเรื่องอะไรอยู่ในเวลานี้ขอให้พระคำของพระเจ้าในวันนี้นั้นได้เป็นหลักการที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตปัญหาชีวิตไปให้ได้
และสำหรับพี่น้องที่ได้รับฟังคำเทศนานี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์แห่งการช่วยเหลือในพระคุณความรักของพระเจ้าวันนี้อยากให้ท่านได้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักท่านพร้อมที่จะรับแบกภาระของท่านช่วยเหลือในทุกวิกฤตปัญหาในชีวิตของท่านที่ท่านกำลังเผชิญอยู่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ได้เข้ามาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วได้มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนที่เชื่อวางใจให้พ้นจากโทษของความบาปคือความตายในบึงไฟนรกนิรันดร์วันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากประสบการณ์ในพระคุณความรักของพระเจ้าอยากพบกับการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นจากทุกวิกฤตปัญหาชีวิตโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยากขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้อธิษฐานต่อพระเจ้าตามผมนะครับพี่น้องสามารถสานตามผมได้นะครับข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ข้าพเจ้าได้รู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักข้าพเจ้าและสามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าให้พ้นจากความผิดและโทษของบาปได้ข้าพเจ้าจึงขออธิษฐานที่จะได้รู้จักกับพระองค์ให้มากขึ้นขอพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้ามาช่วยข้าพเหลือข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกวิกฤตปัญหาที่เผชิญอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ในพระคุณความรักของพระองค์ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนนะครับและอยากหนุนใจทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาเรียนรู้และรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับท่านอาจจะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในเว็บเพจของคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีนี้หรือสามารถแวะเข้าไปหาคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่ท่านสะดวกก็ได้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ